โอเคนะคะสำหรับวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบจำนวนคลาสเมื่อวานเราเรียนการบวกการลบเศษส่วนไปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบวกลบจำนวนคลาสนะคะนะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลานะคะครูก็กลัวว่าซูมมันจะตัดนะคะเราไปกันเลยดีกว่ามาดูกันเลยให้แสดงวิธีหาคำตอบนะคะและตอบในรูปง่ายนะคะข้อ1เลย2เศษ3ส่วน5บวก1เศษ1ส่วน3เดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจทย์กันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาสรุปทีหลังนะคะว่าการหาคําตอบของการบวกการลบจํานวนคลาสเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะมันก็มีวิธีนะคะคล้ายๆกันกับการบวกลบเศษส่วนนะคะประเด็นเลขเลยก็คือตัวส่วนที่ต้องเท่ากันนะคะแต่ว่าในการบวกจํานวนคลาสนะคะจะเราสามารถทําด้วยกันได้2วิธีนะคะหลักๆคือ1เราแปลงจํานวนคลาสให้เป็นเศษเกินแล้วค่อยบวกหรือ2เราจะนำจำนวนนับข้างหน้ามาบวกลบกันนะคะแล้วจากนั้นค่อยนำเศษส่วนไปบวกลบกันนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเนี่ย2มีทั้ง2วิธีเลยนะคะแต่ว่าโจทย์คุณละข้อกันเนาะเพื่อแบบไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่จำเจในโจทย์ด้วยแต่ว่าเวลานักเรียนไม่ว่าจะถัดใช้วิธีไหนในการทำนะคะคำตอบเนี่ยที่ได้ก็เหมือนกันเลยนะคะลูกมาดูข้อแรกเลยข้อนี้นะคะครูจะใช้วิธีการแยกจำนวนนับบวกกับจำนวนนับนะคะแล้วก็ค่อยเอาเศษส่วนบวกกับเศษส่วนก่อนนะคะเราก็แยกได้เลยนะคะ2เศษ3ส่วน5บวกกับ1เศษ1ส่วน3เนี่ยตรงนี้เนี่ย2เศษ3ส่วน5มันก็เกิดจากอะไร2บวกอยู่กับเศษ3ส่วน5ถูกไหมคะทีนี้บวกเนี่ยเราก็ดึงมาเหมือนเดิมเลยกับที่บวกตรงนี้นะคะและอีกวงเล็บนึงก็คือเกิดจากอะไรมาจาก1เศษ1ส่วน3ก็คือ1บวกกับ1เศษบวกก็คือ1บวกเศษ1ส่วน3นั่นเองนะคะเกิดจากการบวกกันนั่นเองนะคะจำนวนคลาสนะคะเมื่อเราแยกตรงนี้ได้แล้วถูกไหมคะจากนั้นเนี่ยคุณนุชก็จะนำจำนวนนับข้างหน้าก็คือ2เนี่ยมาบวกกับ1ที่เป็นจำนวนนับเหมือนกันนะคะจากนั้นก็บวกด้วยอะไรก็คือเศษส่วนจับคู่บวกกับเศษส่วนอย่างเดียวนะคะก็คือเศษ3แยกมานะคะก็คือเอาจำนวนนับมาบวกจำนวนนับก็คือ2บวก1เนาะลูกแล้วก็บวกก็ดึงมาเหมือนเดิมจากนั้นเอาเศษส่วนบวกกับเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน3จากนั้นนะคะเมื่อเราดูตรงนี้แล้วเราจะบวกเศษส่วนกันได้เนี่ยเราก็ต้องทำอะไรคะตัวส่วนให้เท่ากันโดยหากรณ์เหมือนเดิมนะคะส่วนข้างหน้าเนี่ย2บวก1เนี่ยเราบวกได้ปกติเลยนะคะมาหากรณ์ก่อนกรณ์ของ5และ3นะคะเราหาได้ก็คือ15นั่นเองนะคะเมื่อเราหากรณ์ได้แล้วเราก็ไปทำโจทย์ต่อนะคะ2บวก1เนี่ยเราบวกเลยก็คือได้3ถูกไหมลูกทีนี้ครูใส่วงเล็บใหญ่ก่อนนะคะเพื่อแยกให้นักเรียนดูแต่ละวงเล็บนะคะแต่ละเศษส่วนแต่ละตัวนะคะว่าทำส่วนให้เท่ากันเนี่ยทำยังไงนะคะมันก็ใช้วิธีเดียวกันเลยกับของเมื่อวานนะคะก็คือดูว่า5เนี่ยตัวส่วนเนี่ยคูณอะไรให้ได้15ซึ่งเป็นกรณ์ที่เราหามาตรงนี้ก็คือคูณด้วย3นั่นเองนะคะเราก็คูณทั้งบนและล่างเหมือนเดิมเลยก็จะได้3คูณ3ส่วนด้วย5คูณ3ทีนี้บวกอยู่กับอะไรเศษส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเศษ1ส่วน3เราก็ดูเหมือนเดิมเลยว่า3เนี่ยคูณอะไรได้เท่ากับ15ก็คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย5เราก็นํา5เนี่ยมาคูณทั้งบนและล่างก็จะได้1คูณ5ส่วนด้วย3คูณ5นั่นเองจากนั้นเมื่อเรียนได้บรรทัดนี้แล้วเราทำต่อเลยค่ะลูก3เนี่ยเหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเพราะว่าไม่ต้องบวกกับใครแล้วเราต้องทำในวงเล็บเสร็จก่อนทีนี้วงเล็บแรก3คูณ3คูณเลยได้9 5คูณ3ได้15บนคูณบนล่างคูณล่างเหมือนเดิมนะคะดึงบวกมาเหมือนเดิม1คูณ5ได้5 3คูณ5ได้15ก็จะได้เป็น9ส่วน15บวกกับ5ส่วน15นะคะทีนี้ตัวส่วนของเราเป็นไงเหมือนกันแล้วเท่ากันแล้วนะคะเราก็เป็นไงเลยบวกได้เลยบวกได้เลย
3มาเหมือนเดิมบวกกับอะไรก็คือเอาตัวบนบวกกับตัวบนก็คือตัว10บวกตัว4ตัวส่วนเหมือนเดิมไม่ต้องไปทำอะไรกับเขา9บวก5ก็ได้เท่ากับ14เราก็จะได้เป็น3บวก44ส่วน15ทีนี้พอเป็นบวกแบบนี้เราก็ทำยังไงคะรวมเลยรวมกันเลยมันก็จะทำให้เป็นอะไรเป็นจำนวนคลาสก็คือ3เศษ14ส่วน15นั่นเองนะคะนี่ก็คือกรรมตอกนะคะพอจะเข้าใจเนี่ยครูพูดผิดหลักเพี้ยนหลักครูพอจะเข้าใจไหมลูกหากใครเข้าใจแล้วขอสติ๊กเกอร์ขอสติ๊กเกอร์สำหรับคนที่เข้าใจแล้วข้อนี้สำหรับการบวกขอสติ๊กเกอร์โอเคผมกับสติ๊กเกอร์มาแล้วใครไม่เข้าใจบ้างคะลูกโอเคเยี่ยมมากโอเคส่งสติ๊กเกอร์กันมาหมดแล้วนะคะเกือบทุกคนมีคนไหนไม่เข้าใจเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกสอบถามเข้ามาได้นะคะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวครูจะไปต่อเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเนาะไปดูข้อที่2ข้อที่2ครูให้เป็นการลบบ้างการลบนะคะอันนี้คือ3เศษ1ส่วน2ลบกับ1เศษ4ส่วน5ทีนี้เมื่อตะกี้ข้อแรกครูสอนโดยใช้วิธีนำจำนวนนับไปบวกกับจำนวนนับแล้วก็เศษส่วนบวกกับเศษส่วนใช่ไหมเดี๋ยวข้อนี้เป็นการลบแต่ครูจะใช้วิธีโดยการแปลงจำนวนคลาสให้เป็นเศษเกินนะคะจะได้แบบ2วิธีไปเลยเนาะเพราะว่าอะไรเราใช้ได้เนี่ยทั้งการบวกแล้วก็การลบเหมือนกันไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะมาต่อเลยเราจะแปลงจำนวนคลาสให้เป็นเศษเกินนะคะข้อนี้3เศษ1ส่วน2ลบ1เศษ4ส่วน5เราก็จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน2เศษ7ส่วน2เกิดจากอะไรเกิดจาก3เศษ1ส่วน2ทำยังไงมีใครลืมไหมแปลงจำนวนคลาสเป็นเศษเกินให้นักเรียนทำยังไงคะนำตัวส่วนคูณจำนวนนับข้างหน้าก็คือ2คูณ3แล้วบวกด้วยเศษก็คือบวก1 2คูณ3เท่ากับ6บวก1เป็น7ตัวส่วนเหมือนเดิมเราก็เลยได้เศษ7ส่วน2นั่นเองทีนี้เขียนอะไรคะเครื่องหมายลบเหมือนเดิมต่อไปเราก็แปลงอะไรคะ1เศษ4ส่วน5เอา5ไปคูณ1ได้5แล้วบวก4ได้เท่ากับ9นะคะก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน5อย่าลืมว่าเวลาเราแปลงไม่ว่าเราจะแปลงเศษเกินเป็นจำนวนคลาสหรือจำนวนคลาสเป็นเศษเกินตัวส่วนของเราต้องเหมือนเดิมนะคะลูกทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการลบกันนะคะโดยเราต้องดูก่อนว่าตัวส่วนของเราเท่ากันหรือเปล่านะคะในข้อนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันถูกไหมลูกดังนั้นเราต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะคะโดยการหาอะไรคะหาคอรนอนั่นเองนะคะข้อนี้เราก็จะหาคอรนอของ2และ5นะคะก็คือ10นั่นเองนะคะเหมือนบางคนเนี่ยไม่หาคอรนอก็ได้คุณรุ่นไม่ได้ว่านะคะเหมือนบางคนอาจจะมองออกเลยว่าเฮ้ย2กับ5เราคูณเลยเนี่ยมีเดี๋ยวคูณด้วยกันมีคูณกันก็คือได้10เนี่ยคูณเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องหาคอรนอก็ได้ถ้านักเรียนแบบสามารถลัดได้ก็คือลัดได้คือไม่ได้ว่านะคะทีนี้เราก็ไปคูณเลยเศษ7ส่วน2เราต้องทำส่วนให้เป็น10ถูกไหมเราก็นำอะไรนำ5ไปคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น7คูณ5ส่วนด้วย2คูณ5ลบก็ดึงลงมาเหมือนเดิมต่อไป9ส่วน5นักเรียนก็อะไรคะเอา5ไปคูณ2ก็คูณทั้งหมดในล่างก็จะได้เป็น9คูณ2ส่วนด้วย5คูณ2นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อได้บรรทัดนี้แล้วก็คูณเลยจับบนคูณบนล่างคูณล่างเหมือนเดิม7คูณ5เท่ากับ35 2คูณ5เท่ากับ10ก็จะได้เป็นเศษ35ส่วน10ลบกับ9คูณ2เท่ากับ18 5คูณ2เท่ากับ10ก็คือเศษ18ส่วน10เราก็จะได้เป็นอะไรครับบรรทัดนี้เศษ35ส่วน10ลบเศษ18ส่วน10นั่นเองนะคะเห็นไหมทีนี้เป็นไงตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำอะไรเลยนำตัวเศษข้างบนมาลบกันได้เลยนักเรียนก็เอาอะไรคะ35ไปลบ18ได้เลยนะคะเราก็จะได้คำตอบมาเป็น
เศษ17ส่วน10นั่นเองทีนี้เศษ17ส่วน10เป็นอะไรอยู่เป็นเศษเกินอยู่ใช่ไหมคะลูกทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนครับใช่ไหมคะเราก็จะได้เท่ากับ1เศษ7ส่วน10นั่นเองโอเคไหมคะข้อนี้2วิธีแล้วนะนะคะข้อแรกเราทำโดยวิธีการดึงจำนวนนับออกนะคะแล้วก็บวกจำนวนนับบวกจำนวนนับเศษส่วนบวกเศษส่วนแต่ข้อที่2เราแปลงจำนวนคะให้เป็นเศษเกินนะคะแล้วก็มาลบกันนะคะปกติเลยถ้าแกคิดว่าวิธีไหนง่ายกว่ากันลูกวิธีที่1หรือวิธีที่2คะมีเด็กตอบมาวิธีที่โอ้วิธีที่2นะคะมีส่วนใหญ่ตอบมาว่าวิธีที่2เนี่ยง่ายกว่าอันนี้ก็แล้วแต่บางคนบอกว่าง่ายทั้งคู่นะคะ1 and 2มาเลยแสดงว่าเก่งมากเก่งมากโอเคเข้าใจเนาะได้ทั้ง2วิธีนะลูกนะเยี่ยมมากนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเข้ามาได้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยโอเคนะคะเนี่ยตอบมาหลายคนมากเลยอันนี้ครูบอกแล้วว่าครูไม่บังคับไม่ว่าถ้าสมมุติว่าโจทย์เขาไม่ได้กำหนดอยู่แล้วว่าเราทำโดยวิธีอะไรครูนุ๊กก็ไม่บังคับนักเรียนอยู่แล้วนักเรียนถนัดวิธีไหนครูนุ๊กให้นักเรียนทำวิธีนั้นได้เลยนะคะไม่บังคับกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำวิธีที่1หรือวิธีที่2เนี่ยคำตอบสุดท้ายยังไงมันก็เท่ากันอยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกสัก1ข้อไปดูต่อไปข้อที่3ข้อที่3โอเคข้อที่3นะคะก็คือ2เศษ1ส่วน6ลบ1เศษ1ส่วน4เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองฝึกทำด้วยตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนักเรียนสามารถทำโดยวิธีใดก็ได้นะคะครูไม่ว่ากันครูบอกแล้วว่าคำตอบของเราจะได้เท่ากันนะคะให้เวลา2นาทีนะคะตอนนี้เวลา10โมง14นาทีนะคะเดี๋ยวครูเฉลยให้นิดนึงนะคะ10โมง16 17นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะมาซุ่มถามกันนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนหนูถามได้นะคะถามมาในแชทได้เลยนะคะหรือว่าจะบอกมาในแชทก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวครูเปิดไมค์ให้หนูพูดก็ได้นะคะสำหรับคนที่แบบมีคำถามอะไรพวกนี้นะคะสามารถถามได้นะลูกโอ้มีเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วนะคะโอ้เสร็จแล้วหลายคนเลยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วหลายคนเลยเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะลูกครูให้เวลา2นาทีตอนนี้ยังไม่ครบ2นาทีนะคะอีก1นาทีอีก1นาทีเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งจะได้แบบเสร็จๆกันทุกคนเนาะโอเคหมดเวลาแล้วดีกว่าหมดเวลาแล้วดีกว่าพอดีเลย10โมง16นาทีหมดเวลาพอดีมาเลยเดี๋ยวสุ่มดีกว่าสุ่มใครดีเอาห้องไหนก่อนดีห้องไหนก่อนดีห้องหนึ่งก่อนดีกว่าห้องหนึ่งก่อนนะคะห้องหนึ่งห้องหนึ่งไม่ค่อยเปิดกล้องเลยนะคะห้องหนึ่งไม่ค่อยเปิดกล้องเลยมีแต่คุณบัวนี่แหละส่วนมากที่เปิดอยู่อะไรครูถามใครคนนั้นนะคะคนนั้นพูดนะคะไม่ต้องค่ะคนอื่นไม่ต้องนะคะครูจะถามคนเดียวนะคะแอนนี่ค่ะแอนนี่ถามแอนนี่หน่อยแอนนี่อยู่ไหนคะลูกแอนนี่ป .6/1 อยู่ค่ะโอเคแอนนี่ค่ะแอนนี่ทำเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคเยี่ยมมากครูนุชอยากทราบว่าแอนนี่เนี่ยทำโดยวิธีไหนคะลูกวิธีที่1หรือวิธีที่2ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจโอเคไม่แน่ใจอ่ะทีนี้แอนนี่ตอบครูหน่อยสิคะว่าถ้าแอนวิธีที่แอนนี่ทำเนี่ยแอนนี่ได้คำตอบเท่าไหร่คะลูก1เศษ2ส่วน24ค่ะ1เศษ2ส่วน24ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าถูกหรือไม่ถูกยังไงเนาะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถามอีกสักคนดีกว่าเอาใครดีถามอีกสักคนเอาสองดีกว่าสอนศิลป์ค่ะสอนศิลป์ถามสอนศิลป์หน่อยลูก
ได้ครับโอเคฟอร์ซินได้คำตอบเท่าไหร่ลูกผมได้22ส่วน24ครับ22ส่วน24เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะฟอร์ซินใช้วิธีไหนลูกวิธีที่1หรือวิธีที่2เอ่ยใช้วิธีใช้แบบวิธีที่1ครับอ๋อใช้วิธีที่1โอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเพื่อนบอกว่าเพื่อนถามทั้งวิธีที่1และวิธีที่2ตอนนี้คำตอบที่ครูถามมา2คนเป็นไงคำตอบไม่เหมือนกันเนาะคำตอบไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบที่จริงๆเนี่ยที่ถูกเป็นยังไงนะคะมาข้อนี้นะคะครูเลือกเป็นวิธีที่1ให้ดูเพราะว่าเป็นการลบนะคะเดี๋ยวครูจะเลือกเป็นวิธีที่1ให้ดูก่อนนะคะเราก็จะแยกอะไรคะลูกแยกเลยก็คือแยกจำนวนนับออกจากเศษส่วนก่อนถูกไหมคะ2เศษ1ส่วน6เนี่ยเราก็จะได้เป็น2บวกกับเศษ1ส่วน6ส่วนลบเนี่ยหนูเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งก็เกิดจาก1เศษ1ส่วน4ก็คือ1บวกเศษ1ส่วน4นั่นเองครูบอกแล้วว่าจำนวนคลาสเนี่ยเกิดจากจำนวนนับบวกกับเศษส่วนนะคะลูกอย่าลืมตรงนี้นะคะบรรทัดต่อไปเราก็แยกเลยนะคะเราเอาจำนวนนับไปลบกับอะไรคะจำนวนนับก็คือ2ลบ1บวกทำไมครูลูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกใครตอบครูได้บ้างมีใครตอบครูได้บ้างว่าทำไมตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกดูในแชทซิมีใครตอบครูได้บ้างมีไหมมีคนตอบได้ไหมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแอบมาแล้วแอบมาแอบมานิดนึงมีใครตอบได้บ้างคะว่าทำไมตรงนี้เป็นบวกทำไมไม่เป็นลบอะเปิดไมค์ให้ก่อนก็ได้เอาเผื่อมีคนตอบได้อ่ะใครตอบได้ครับไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นจำนวนเต็มแล้วมันก็เป็นจำนวนเต็มแล้วมันก็ต้องไปบวกกับเศษส่วนเก่งมากเยี่ยมมากขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะเพราะว่ามันเป็นจำนวนเต็มแล้วจึงค่อยไปบวกกับเศษส่วนเยี่ยมมากสำหรับคำตอบนะคะแต่ในวงเล็บตรงนี้เศษ1ส่วน6ลบกับเศษ1ส่วน4ยังคงเป็นลบเพราะว่าเราลบกันของ2วงเล็บถูกไหมต่อไปเราก็หาอะไรคะกรณอเหมือนเดิมเลยก็คือหากรณอของ6และก็4ระหว่างกรณอได้มาเป็น12นะคะทีนี้เราก็ทำต่อเลยทำต่อเลย2ลบ1ตรงนี้หนูก็ลบมาปกติเลยนะคะได้1แล้วก็ดึงบวกมาส่วนในวงเล็บนี้เราก็มาทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยเศษ1ส่วน6เรานำอะไรคะนำ2ไปคูณทั้งบนและล่างแล้วก็ลบกับเศษ1ส่วน4เราก็คูณด้วย3ทั้งบนและล่างนะคะต่อไปเราก็จะได้1บวกกับเศษ2ส่วน12ลบเศษ3ส่วน12ทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะในวงเล็บเป็นยังไงเอ่ยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบมันลบไม่ได้เรานะคะมันลบไม่ได้ดังนั้นให้นักเรียนทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยเอาจำนวนนับเนี่ยมา1แต่ในข้อนี้จำนวนนับเรามันมีแค่1เราก็ใช้ตัวเดียวเลยแต่ถ้าสมมุติว่าจำนวนนับเรามี2เราแบ่งออกเป็น1บวก1แล้วเราเอา1ตัวเนี้ยมาทำเป็นเศษส่วนโดยให้ตัวส่วนเท่ากับอีสองตัวที่เหลือเข้าใจไหมเหมือนตรงนี้เดี๋ยวครูทำต่อให้ดูเหมือนตรงนี้1บวกวงเล็บ2เศษ2ส่วน12ลบเศษ3ส่วน12มันลบไม่ได้เราก็ต้องแปลงแบบนี้อย่างนี้เลยก็คือนำ1ตัวนี้มาทำเป็นเศษส่วนนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ12ส่วน12แล้วจากนั้นให้นำตัวจำนวนนับที่เรานำมาเป็นเศษส่วนเนี่ยไปบวกกับตัวตั้งก็คือไปบวกกับ2เศษ2ส่วน12แบบนี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นเศษ14ส่วน12แล้วค่อยมาลบกับตัวก็คือเศษ3ส่วน12ตรงนี้เข้าใจไหมลูกตรงนี้เข้าใจไหมคะ
เข้าใจครับมีใครไม่เข้าใจบ้างมีใครไม่เข้าใจบ้างครับมีไหมมีใครไม่เข้าใจบรรทัดนี้บ้างลูกไม่ครับโอเคถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวครูไปต่อนะคะโอเคอ่ะทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะได้เป็นเศษ14ส่วน12ลบกับเศษ3ส่วน12ทีนี้ตัวส่วนยังไงมันก็เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมคะเราก็นำตัวเศษมาลบกันเลยก็คือ14ลบ3เราก็จะได้มาเป็นเศษ11ส่วน12เรียบร้อยมีใครตอบเท่ากับครูนุชบ้างมีไหมคะผมครับผมครับโอเคเยี่ยมมากผมครับเยี่ยมมากเลยนะคะโอเคอันนี้ก็มีใครไม่ถูกบ้างมีใครไม่ได้บ้างถามก่อนเร็วๆถามก่อนเพราะว่าถ้าเป็นการลบที่เป็นพอมันลบกันไม่ได้เนี่ยครูเข้าใจว่าบางคนอาจจะสับสนว่าเอ้าครูมันลบมันไม่ได้เราต้องทำยังไงแบบเนี้ยใครไม่เข้าใจบ้างมีไหมลูกไม่มีเหรอคะไม่มีใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวครูบอกแต่เลยนะคะถ้านักเรียนไม่อยากพลาดในการทำตรงนี้การพลาดที่ดีที่สุดคือให้นักเรียนแปลงจำนวนคละเป็นเศษเกินแล้วทำอันนี้ยังไงก็ลบกันได้ชัวร์ๆนะคะลบกันได้ชัวร์ๆไม่ต้องมาดึงจำนวนนับให้ไปเป็นเศษเกินไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายเลยยังไงมันลบได้แน่นอนเหมือนข้อ2ที่ผ่านมาเห็นไหมถ้าข้อ2อ่ะหนูมาทำโดยวิธีเหมือนข้อ3อ่ะยังไงหนูก็ต้องดึงจำนวนนับเหมือนกันแต่ครูบอกแล้วว่าการพลาดเลยนะคะเอาไว้แบบชัวร์ๆคำตอบได้ชัวร์ๆคือใช้วิธีของข้อที่2ก็คือการแปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะอันนี้คือการพลาดได้ชัวร์ที่สุดแล้วนะคะคำตอบของเราทีนี้นะคะเรามาดูการบวกการลบจำนวนคละนะคะสรุปความเลยนะคะการบวกจำนวนคละเนี่ยเราอาจทำได้โดย1เลยนำจำนวนนับบวกกับจำนวนนับก็คือเหมือนข้อแรกถูกไหมนำจำนวนนับบวกกับบวกกับจำนวนนับแล้วก็เศษส่วนบวกกับเศษส่วนนะคะถ้าผลบวกของเศษส่วนกับเศษส่วนอยู่ในรูปเศษเกินก็ให้นักเรียนทำเป็นจำนวนคละนะคะแล้วนำจำนวนนับของจำนวนคละนั้นไปบวกกับผลบวกของจำนวนนับเดิม2เลยนะคะการลบจำนวนคละเราก็ทำได้เหมือนกันเลยก็คือนำจำนวนนับลบจำนวนนับนะคะแล้วก็นำเศษส่วนลบเศษส่วนนะคะแล้วเนี่ยตรงนี้เลยถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายผลลบของจำนวนนับมา1นะคะแล้วนำไปบวกกับตัวตั้งนะคะแล้วจากนั้นจึงหาผลลบเหมือนข้อที่3ที่ครูรุ่นทำให้ดูนะคะก็คือข้อ3เลยนะคะวิธีนี้สุดท้ายนะคะการบวกและการลบจำนวนคละนะคะก็คือเราอาจจะทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะแล้วค่อยนำมาหาผลบวกแล้วก็ผลลบนะคะอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้สรุปความโดยรวมนะคะของการบวกแล้วก็การลบจำนวนคละนะคะและวันนี้นะคะครูนุก็ฝากให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะที่ 2.5 นะคะในหน้าที่60ถึง62นะคะตามลงในหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะแบบฝึกเล่มนี้เล่มเติมของเราเลยนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมบ้างคะมีไหมเธอควายครับเธอควายถามมาเลยลูกใช้วิธีไหนครับใช้วิธีไหนก็ได้ลูกครูไม่บังคับหนูเลยเอาวิธีที่หนูถนัดที่สุดที่คิดว่าเราหาคำตอบแล้วเนี่ยเราทำได้แล้วก็หาคำตอบได้ชัวร์ไม่ผิดแน่นอนใช้วิธีไหนก็ได้ค่ะผมครับใครมีคำถามใช้วิธีสลับกันได้ไหมอ่ะใช้ได้ค่ะหนูจะทำทั้งสองวิธีก็ได้แล้วแต่เลยค่ะลูก